มาค่ะวันนี้เรามาอบมันฝรั่งไว้กินเล่นกันนะคะปอยอ่ะซื้อมันฝรั่งไว้ในตู้เย็นน่าจะมี 1-2 เดือนคนบ้าอะไรซื้อผักตุนตุนแบบตุนเพื่อให้น้องเน่าแล้วก็ทิ้งไป เออไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันแบบซื้อมาสดๆนี้ไม่กินนะจ๊ะต้องรอให้เหี่ยวก่อนให้เริ่มเหี่ยวอะไรอย่างเงี้ยถึงจะได้เลิกงามยามดีเอาออกมาทำกับข้าวไม่มีหม้อทอดเอ้ยไม่ใช่สิแหมลิ้นพันกันข้ามช็อตไปเลยไม่มีไอ้อะไรนะน้ำมันมะกอกใช้น้ำมันธรรมดาที่มีในครัวได้เลยวันนี้ฉากหลังเขาอาจจะดูแปลกไปนิดนึงนะเพราะว่าอยากมีความเป็นมินิมอลแบบคนอื่นเขาอะไรแบบเนี้ยที่แบบว่าฉากสวยๆแต่ไม่รู้ของปอยมันจะสวยแบบนั้นหรือเปล่าเนาะ แต่ก็อยากลองดูค่ะทำไมปอยถึงลองฟอยล์ไว้ที่ใต้หม้อทอดปอยขี้เกียจล้างหม้อเวลาที่มันมีน้ำอะไรหยดลงไปอ่ะมันก็ไปหยดลงที่ฟอยล์ทำเสร็จก็ดึงฟอยล์ทิ้งไม่ต้องล้างหม้อค่ะนี่อร่อยมากไปลองค่ะ